จที่น้องอ่ะมีพินิจต้องมานะอุ๊ยจะฝากหรอไม่รู้สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ที่ขอนแก่นนะคะเปิดคลิปเร็วมากเวอร์ก็คือหลังจากที่ถามทุกคนบนโลกใบนี้ว่ามาขอนแก่นต้องไปไหนทุกคนพูดเหมือนมีที่เดียวที่กูจะต้องมาให้ได้ก็แน่นอนนะคะว่าเราจะต้องมา 11 AM อุ๊ยอุ๊ยน่าใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าอ่ะอุ๊ยบังเอิญเดินมาเลยอุ๊ยแค่พี่สตีฟเป็นออกป้าปะคะมันดีปะมันได้อยู่มันได้ปะได้อุ้ยพี่มาทำอะไรขอนแก่นเนี่ยมาหาแม่เลยอย่าให้เห็นนะว่าเมื่อวานไปงานโปรยูนี่อะไรมาพี่รุดเต็มไปหมดคลิปนี้มาเพื่อมาหาน้องที่ 11 AM ชื่อร้านหรอมึงเป็นเกียรติเป็นศรีอย่างมากเพราะว่าพี่แท็กซี่เป็นหนูป้าได้มาเยือน 11 AM ด้วยค่ะปมมืออินฟลูทั้งประเทศได้มาที่ร้านนี้แหละคนใหญ่คนดังร้านรายการไหนๆคือเขามากันหมดแล้วยกเว้นฉันเพราะว่าฉันดังไม่พอเขาไม่เคยเชิญฉันมาคือแบบดีใจมากดีใจกับน้องด้วยประเด็นคือคุยกันตั้งแต่แบบร้านยังไม่มีจริงมันเราอยู่ตั้งแต่แบบเขาเลือกโค้ชช่วยดิฉันด้วยนะใช่แล้วใครๆก็แบบมาคาเฟ่หน่อยเขาเล่นดีใจมากไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกันที่นี่เพราะว่าการนัดเจอกันของเรามันค่อนข้างแบบลำบากเพราะว่าเมย์ไม่เคยอยู่ไทย แล้วพี่อยู่ไหม ก็ไม่รู้ เป็นร้านที่อินสปายบรรยากาศมาจากแบบธรรมชาติตอบไม่เหมือนกันเลยหรอ First impression เดินเข้ามาแล้วก็เป็นเสียงไก่จริงด้านข้างคือเราไก่คือเดินเข้ามาคุณจะได้บรรยากาศเอ้ยเนี่ยทำไมต้อง11 โมงไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรไงอันนี้เรื่องจริงปะจริงสุ่มมาสักเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยคือต้อง catch up กันนิดนึงว่าจากเมอาที่ตอนนั้นไปเรียนอังกฤษแล้วไปทำอาหารแบบโบโบเบเบเราทำไมถึงมาจบอยู่ตรงนี้ได้ความสตรัคเกิลของการพยายามเปิดแอร์ทำไมต้องกดอะไรมันก็หน้าตาเหมือนเดิมหรอพี่ แกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเปิดแล้วฉันชอบมากว่าคอนเซปต์ร้านก็คือเป็นแบบว่าทุกฤดูในร้านเดียวเราก็จะมีความวินเทอร์มีความคริสต์มาสอยู่มุมนี้พอแบบผ่านวินเทอร์ปุ๊บเราก็จะเจอกับความสปริงคือเดินมาก็จัดการเซตกล้องของฉันเลยรู้แล้วตีมี่ก้อยเสือครัวปะมันแดงๆมันจะแดงๆหน่อยทุกคนพีดาไม่รู้ว่าเมย์จำได้ไหมแต่ลองตัดภาพกลับไปมันก็ยังไม่โฟกัสอยู่นะรู้ยังแล้ว จริงเมย์อ่ะก็คือเคยมาเซต4กล้องให้1ทีมันนานมาแล้วเพราะที่ทีมันไม่ใช่โหมดเดิมเขาทำไมเอาหรอไม่ใช่โหมดเดิมที่เมย์ปรับแล้วพี่สะดวกปรับอีกไหมล่ะแต่ว่าสีภาพมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วนะกระโดดไปอีกสีหนึ่งได้เลยอ่ะลองดูเลยลองดูนะอันนึงก่อนอุ้ยมันแตกต่างไหมอ่ะเขาดูเป็นแบบพิตตี้แล้วอันเนี้ยก็กล้องใหม่โมเดลเดิมเสมอมาแต่ไม่ได้รับการเซตกล้องหลังจากเนี้ยเดี๋ยวพี่จะกลับมาเป็นสีปกติละทุกคนเราไปฟังว่าตอนที่เจอเมย์ที่อังกฤษครั้งแรกอะตอนที่รู้ว่าเมย์จะมาพิทไปซื้อรองเท้าใหม่นะรู้ป่ะคือเมย์อะมาตอนช่วงหน้าหนาวเว้ยแล้วรองเท้าหน้าหนาวพิททั้งหมดอะมันมีส้นเว้ยแล้วพี่ก็รู้ว่าพิทอะต้องไปเจอเมย์พี่ต้องไปถ่ายคลิปกับเมย์พี่เลยแบบโอเคพี่ไม่มีส้นก็เลยไปซื้อรองเท้าใหม่ที่มีส้นมาพี่ขอบคุณมากที่พี่ผ่านมาพี่แบบอดทนในการกางขาถ่ายกันเนาะแต่ว่านี่ไงสีสวยละพี่พีทในที่สุดคนตัดก็คือยิ้มแล้วถ้าเลือกเรียนเด็กที่เส้นดีอย่างเธอจริงๆขายมือช่วยชอบหมวกอยากซื้อหมวกอ่ะให้เหลือให้เหลือไม่เอาซื้อ580เขียนอยู่590ลด 20% เลขศูนย์น่าจะแบบหายไปฉันทำบักเก็ตฉันลืมทิ้งไว้บนเครื่องก็คือแล้วก็เลยซื้อใหม่หรอตามภาษาคนมีเงินหรอทุกวันนี้ก็โทรศัพท์แบตหมดก็ซื้อใหม่ตลอดเขาโฟโตเจนิกทุกมุมเลยว่ะนี่ก็ยืนถ่ายแบบเป็นธรรมชาตินะคะเมอร์ชแบบน่ารักมากอยากได้ทุกอย่างเลยอะช้อปปิ้งเลยเด็บก็น่ารักอยากได้อะซื้อนี่คือมีของใช่ปะเนี่ยกูชี้มีใช่ไหมไม่มีพี่ก็เอาอันนี้ไปเลยตัวโชว์นี่คือถ้าเป็นร้านอื่นกูก็ถามเลยนะว่าเราตัวโชว์รถได้ไหมคะทำบ่อยนะอันไหนขายดีสุดคะก็ต้องมีปะหมายถึงผ้ากันเปื้อนแน่ๆแคชเชียร์ถูกหลอกแล้วอะไรดีครับพี่นิกมีอะไรแนะนำพี่เมย์มีอะไรแนะนำสดให้พี่นิกแนะนำหน่อยให้พี่นิกแนะนำแนะนำเก่งกว่าโอ้โหได้พี่ทานอะไรทานกาแฟปะไปกาแฟ please อันนี้คืออะไรคะมันพิเศษยังไงตัวเนี้ยนี่ตัวนมจะกลมกล่อมมาครับตัวลาเต้ปกติครับเออมันจะผ่านความเย็นจัดลงมาด้วยแล้วก็ความหวานลงมาตัวนมด้วยกาแฟจะสกัดอีกแบบนึงแล้วเค้กอ่ะต้องหน่องแล้วปะชีสเค้กหรือว่าเป็นเนื้อเค้กเลยอ่ะ
ก็อะไรก็ได้เอายากอีกเลยกินคีสเค้กได้ไหมอ่ะกินได้เพราะเป็นคนกินง่ายกินได้เพราะเป็นคนกินง่ายกินง่ายเท่ากับกินง่ายผ้ากันเปื้อนมีขายปะไม่มีสิต้องมาสมัครงานที่ร้านนะอันนี้เป็นการ try in recruiting เนียนๆหรือเปล่านะแล้วอันนี้คือตั้งใจปะใช่เวลาน้องไปเที่ยวน้องก็จะซื้อกาแฟมาด้วยพี่นี่กับน้องชอบกินกาแฟไปต่างประเทศด้วยอ่าฮะก็จะไปลองว่าแบบประเทศนี้เขากินกาแฟแบบไหนแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะซื้อติดมือกลับมาแล้วก็มาขายให้ลูกค้าแล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าซองกาแฟมันสวยดีเป็นขวดเอ้ยเป็นกล่องอะไรเงี้ยของลอนดอนใช่ปะของเทศอ่ะเออสวยเนาะใช่ไหมพี่ไม่ซื้อไหวหรอจีก็เขียนว่าฟอร์มลอนดอนลอนดอนเพราะไม่งั้นสับสนนะลอนดอนย้ายไปกลับไปอยู่ลอนดอนไหมเธออ่ะมันก็แต่งมุมทีละมุมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คือแต่งเองเหรอเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็แต่งไปหรอก็คือจะบอกว่าไปหายไปอ่ะหายไปจากสารระบบของโรงพยาบาลเนี้ยมีธีมไหมคือจริงๆอ่ะอยากได้เป็นกลาสเฮาส์แบบเออป่าไม้กลมป่าไม้ของเขาเออทำได้เท่านี้แหละเพราะว่ามันของจริงคือหนึ่งต้นไม้จริงมันก็ดูแลยากเลยแล้วแต่สิ่งสารสัตว์อากาศบ้านเราแบบความอินดอร์ใดๆแต่ถ้าเป็นต้นไม้ปลอมก็ไม่ได้อีกก็ได้อยู่ก็มีบ้างเขินจังเลยอะค่ะเจ้าของร้านก็คือยกมาเสิร์ฟด้วยไม่ได้ทำเองด้วยนะฉันเดี๋ยวนี้ถ่ายอาหารต้องมีซาวนี้หมดแล้วทั้งที่ไม่ได้ทำเองเลยลองดูอันนี้ไม่ตกอันนี้มันแย่ชันแล้วอ่ะต้องรีบกินอันนี้อันนี้ก็ต้องรีบกินถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวกาแฟตกไงคือความเกี่ยวกันนี่คือการแบบจิ้มและเกลือเยอะกาแฟและน้ำและเออและนมและนมกินถึงนมยังอ่ะกินถึงยังอ่ะไม่รู้อะไรเข้าปากว่าแต่อร่อยเลยงงอยู่เออมันเป็นกาแฟกินง่ายอ่ะมันคือแบบมันเป็นเหมือนฟิลเหมือนเดอร์ตี้แต่ว่านมอ่ะทำพิเศษให้มันแบบมีรสชาติกลมกล่อมมากขึ้นกาแฟที่เสิร์ฟบนแบบเอสเปรสโซช็อตอ่ะเสิร์ฟลงบนนมที่เย็นจัดๆแล้วกาแฟมันจะแยกชั้นกาแฟอยู่ข้างบนนมอยู่ข้างล่างแล้วเวลากินอ่ะเขาก็จะกินแบบยกสูงมันก็จะเจอกาแฟอุ่นๆกับนมเย็นๆรวมกันแล้วมันก็จะผสมกันบูมกลายเป็นโกโก้ครันช์นี่ไม่ได้สปอนเลยแต่ว่าพูดไปทำไมก็อันแหละทำไมพี่นี้ถึงบอกว่าตัวนี้ทำให้เมย์กินกาแฟก็เมย์เริ่มกินกาแฟจากตัวนี้แหละปกติน้องไม่กินกาแฟก็ใช่ไงพอจะทำงานก็เริ่มแบบไปตะเวนกินมากขึ้นเริ่มกินได้อ่ะจากแบบกาแฟประเภทนมแบบนี้แล้วพอมาทำกินเองอ่ะเอ้ยอร่อยเอาชมเลยว่าทำไมอยู่ๆถึงได้มาอยู่ในฟู้ดอินดัสทรีมันไม่รู้จะทำอะไรตอนแรกอ่ะน้องอยากโฟกัสเรื่องอื่นนอกจากโซเชียลเพราะแต่ก่อนอ่ะงานเมย์มันมีแต่โซเชียลแฮงแล้วน้องก็เครียดเนาะมาแล้วก็อุ้ยทำอะไรดีวะแบบเบื่อโซเชียลอ่ะเบื่อเลยไม่ต้องแบบมันอยู่แต่กับหน้าจอโทรศัพท์อันนี้เรดเวลเวทนะจ๊ะเหนื่อยอะไรเวลาที่บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยจัดการอ่ะเหนื่อยจัดการบริหารอะไรเงี้ยที่ผ่านมาทำงานคนเดียวมาโดยตลอดแล้วแบบไม่เคยเจอความรู้สึกนี้ไม่เคยรู้ว่าการดีลกับคนอ่ะมันละเอียดมันแบบมันเต็มไปหมดเลยอ่ะเพิ่งเคยเจอตอนโตแล้วรู้สึกว่าปลงมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นทำใจได้มากขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันก็แค่ต้องเป็นไปอ่ะอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้แค่นั้นพี่เรารู้สึกนะเว้ยว่ามันเป็นเพราะว่าเหมือนเคยชินกับการทำโซเชียลแล้วเราเคยชินกับการที่แบบเป็นคนที่ถูกรักอ่ะเป็นคนที่ likeable appear likeable ตลอดแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ต้องเจอคนเจอบริษัทเจอความไม่พอใจเจออะไรมันเหมือนแบบมันมีความรู้สึกเหมือนอยาก pleaseทุกคนซึ่งในชีวิตจริงมันทำไม่ได้นะคะคือก่อนเปิดร้านอ่ะช่วงที่เมย์กำลังชิวๆอ่ะเปลี่ยนเป็นพี่พีนะโทรมาแบบใดๆนะพี่อย่างคือเนี้ยชมน้องตลอดอ่ะเพราะแบบเป็นคนเก่งแล้วก็อะไรอะกล้องสอนกล้องรู้เลยค่ะว่าต้องเหนื่อยแน่ๆแต่ว่ารู้สึกว่าดีใจที่น้องอ่ะมีพีเป็นงั้นไปหรอแต่ว่าเรื่องจริงคุณไม่มีพีกอ่ะคนที่ต้องรับสายโทรศัพท์น่าจะเป็นพี่แทนละพี่พีไม่ไหวหรอเรามึงคิดว่าที่กูบอกว่าดีใจที่มีพีดิกพอไรจะบอกว่าพี่พีดอยู่มาทุกช่วงทุกคนอยู่มาช่วงที่แบบเป็นประสาทเป็นบ้าเป็นบอพี่น้องไหวไหมพี่น้องคุ้มฟายพี่น้องอะไรกันพี่น้องคุ้มฟายพี่น้องเอ่ยเนาะเอ่ยมากจนแบบจนมาเจอแบบความรักดีอันนี้คือเราพาดูร้านหรือเราแบบอะไรนะมันเป็นเรื่องอะไรมันถิงค่ะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบไม่มีหัวข้อไปเรื่อยๆยังไปเรื่อยๆอยู่ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังดูกันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะเอิงแบบไม่รู้ว่ามีเนื้อหาอะไรก็ตามก็จะบอกว่าทำร้านกาแฟได้มันถึงนี้ได้เพราะว่ามันความไม่รู้เนี่ยแหละพี่เพราะถ้ารู้จะไม่ทำเอ้ยมันคือคำนี้มีสาขา2 3 4 5 6มั้ยคะแล้วก็ตอบในทันทีเลยว่าไม่มีแน่นอนไม่ทำแล้ว
ดอกไม้นี่กินได้ปะกินได้กินได้ไอพวกแบบว่าเวลาเห็นเพื่อนที่ทำแบบในร้านอาหารแล้วมันต้องสั่งนี่ดอกไม้การ์นิชมาตลอดดิฉันแบบงงมากมันแพงมากมันเป็นธุรกิจที่แพงอยู่นะมันแพงเอออีดอกไม้การ์นิชบนหน้าอาหารเนี่ยเออดอกไม้ตกแต่งอะแพงนะอันนี้ก็เลยปลูกเองกินได้edible flower you know คือดอกไม้ได้อะไรทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือปลูกเองเหรอกินเอาปลูกเอง that's real จริงอ๋อทำไมมันตกใจอะไรเขาปลูกเองกันนะจริงหรอจริงปลูกเองเขาคือเขาไหนวะไม่รู้ไม่เขาไม่ได้ปลูกกันเองหรอเลยไม่เวทอร่อยอ่ะวิขอบคุณครับเคยหรอว่าแบบดีใจอ่ะดีใจกับน้องน้องเก่งมากเลยอะไรอร่อยมึงทำไมเราถึงกลับมาได้ขนาดนี้วะเหนื่อยยังลอยเรื่องในหนึ่งนาทีอันนี้คือคาราเมลแมคแคเดเมียนะจ๊ะแต่ก็ยังทำคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์คอนใจแล้วตอนเราพอหลังจากที่แบบว่าได้สเต็ปเอาออกมาจากการทำคอนเทนต์แล้วแบบมาทำธุรกิจมาทำอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองเรารู้สึกว่าแบบสนุกกับการทำคอนเทนต์เยอะขึ้นเออสนุกมากขึ้นใช่ไหมมันรู้สึกเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเราได้ทำอะไรหลากหลายมากขึ้นอ่ะมันก็ไม่เบื่อไม่ออกปังมันกลับไปทำคู่ตื่นได้กับการเดินทางมากขึ้นตื่นได้กับการได้แบบถ่ายทริปอะไรเงี้ยมากขึ้นอยากจะทำอย่างอื่นอีกบ้างหรือก็พอละอันนี้ก็คือแบบคิดว่าแก่แล้วเอ้ยนี่มันคือช่วงเวลาทำที่ฉันต้องใช้ชีวิตแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวฉัน40เดี๋ยวฉันจะขี้เกียจเดินเดี๋ยวฉันจะเดินแล้วเหนื่อยเดี๋ยวฉันจะปวดหลังเดี๋ยวฉันจะใดๆแล้วฉันจะไป40แล้วฉันอยากใช้ชีวิตแบบไม่ทันแล้วเด้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเออก็ต้องช่วงนี้ปั้น30กำลังช่วงนี้มันควรได้ออกไปใช้ชีวิตแล้วอะไม่หักเลยหรอกไม่รักก็ละรวยละรวยแล้วกูคุยกับพี่นี่ตลอดเลยว่ากลัวตายก่อนแล้วเงินยังเหลือแล้วกลัวแบบเหนื่อยฟรีนึกออกปะเฮ้ยเราจะมาตายนอนแอ่งแมงแล้วแบบเงินในบัญชีเหลือเยอะแล้วเราจะเหนื่อยทุกวันนี้เพื่ออะไรเพื่อแต่งงานไหมเคยไหมคือคิดไว้ถึงแค่มีลูกแบบลูกที่ใส่ชุดอะพอละเอาไว้ดูแต่ด้วยพี่ที่อะไม่มีไม่ได้อยากมีพี่จะจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยมีก็ you are wedded อะ wed เป็น verb ทุกคนto wed ก็คือ to แต่งงานเออ waiting อยู่แต่ว่าไม่มีพิธีเฉยๆจดทะเบียนก็เป็นพิธีเอาหรอจริงๆแล้วโอเคงั้นก็คือมีได้อันนี้ wine berry ค่ะเป็นเค้กชาเอ๊ะชา wine berry หรอเออแล้วก็แบบเป็น cream strawberry มันสวยอ่ะมันน่ารักเหมือนเค้กในอนิเมะเนี่ยคือเราเป็นคนไม่ชอบ wedding เหมือนกันถึงแม้ว่าชีจะไปเป็น bridesmaid นะพี่พีเขาอะก็คือจะมีความแบบกังวลเอ่ยนอยเอ่ยอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยพี่พีบอกเฮ้ยหน้าเนี่ยมันอยากให้ดูหน้าเมย์ก่อนอยากให้ดูขนตาเมย์ก่อนไม่ต้องห่วงว่าพี่จะน่าแน่นไปเพราะว่าเพื่อนเจ้าสาวอะน่าแน่นกว่าไปละพี่พีในงานอะปรับพิงเยอะมากจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ชอบเวดดิ้งเหมือนกันเหตุผลที่เรามีเวดดิ้งอะเพียวรี่เลยนะเราแค่อยากเซเลบริตี้ในความสัมพันธ์ที่มันมาถึงจังหวะนึงอะเรารู้สึกว่าแบบ you deserve something แบบตรงเนี้ยแบบ recognize ว่าแบบ you are legally mine อันนี้ไม่ได้พูดแบบให้พี่นิกฟังหรืออะไรนะคะแต่ว่าพูดกับเมย์แบบลอยๆเฉยๆเลยเค้กอร่อยมากไปเลยอยู่ดีๆก็สวิชเรื่องไปเลยไม่มันอร่อยจริงเพราะปกติอะไม่กินเค้กไม่ค่อยชอบกินเค้กแต่อันเนี้ยเป็นเค้กที่ดีจริงเป็นเค้กที่ดีไม่รู้ว่าทำยังไงแต่มันไลท์อะเมื่อกี้พูดเรื่องเวดดิ้งอัดวนกลับเขาก็จะวนกลับพี่นิกมาเลยพี่นิกเขาถามว่าเขารอฟังอยู่เดี๋ยวไม่จบไม่แต่เรารู้สึกว่าเราทำมันด้วยmindsetที่เราอยากเซเลบริตความรักที่เรามีให้คนคนหนึ่งมันก็คงมีภาพนั้นที่มันก็จะอยู่กับเราตลอดไปมันจะมีที่แบบว่ากินข้าวอร่อยไหมทุกคนจะโอเคไหมกูไม่แข็งเลยถ้ามึงจะมามึงมาเซเลบริตความรักกูน้องกูจะต้องมาเขาใหญ่แล้วมันจะลำบากไหมก็เรื่องของในวันงานแต่งฉันทุกคนก็คือหลังไม้แต่ว่าสู้ๆนะเราไม่ได้ทำแค่ for the sake of แต่งอะเราทำเพราะเราอยากออเนอร์ความรักเพราะฉะนั้นบางทีอะการที่จัดงานแต่งหรืออะไรมันก็ไม่ได้ต้องใหญ่หรืออะไรมันก็แค่มีอะไรสักอย่างพูดลอยๆไม่ได้เพื่อให้แบบแบบ celebrate ความรักของเราแม่คนที่สองอยู่นี่แล้วค่ะคุณแม่ต้องมานะจะไม่รู้เพราะพี่มีเขาก็งานยุ่งไงโกอยู่นี่ใดๆอ่ะอีเวนต์เขาก็คือแน่นแบบเอี๊ยบอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็มีงานอีกเหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้มีหนี้อะไรในชีวิตเคยสงสัยไหม go study abroad fair อีกแล้วเหมือนครั้งที่แล้วที่ไปที่จัดกับพี่อิฐพี่เติร์นหล่อรอบนี้แขกรับเชิญเป็นใครขึ้นตรงนี้เลยเป็นงานเรียนต่อครั้งยิ่งใหญ่ของโกยูนี่เหมือนเดิมเชิญชวนโรงเรียนมหาวิทยาลัยบอร์ดดิ้งสคูลมาที่งานนี้จุกๆช้ำๆมาเปิดบูธกันให้ทุกคนได้มาพูดคุยปรึกษากันได้ในงานฟรีๆมีพี่ๆโกยูนี่ให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอกับพีทแล้วก็พี่ๆแขกรับเชิญมาแชร์ประสบการณ์เรียนต่อกันในงานเนาะแวะไปเจอกันได้นะคะโรงเรียนฟรีสแกน QR โค้ดตรงนี้
นะคะนี่ไงสรุปมาแล้วนะคะคุณคะ 11 AM Cafe คืนเกียรติเป็นสีจัดสุดฟอสเดย์ค่ะทุกคนชอบพิมพ์ที่เห็นกันไลค์กันแชร์วันไปเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงเมื่อไหร่หรือคลิปขอนแก่นอื่นๆจะมาไหมแล้วเดี๋ยวตอนนี้ที่พี่พีมาหาเมย์มันคือเดือนพฤษภาคมนะสมมติว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้ปลายปีหรือใดๆค่ะให้รู้ว่าเขาดองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ